สวัสดีค่ะนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังการบรรยายในเรื่องของการศึกษาการค้นคว้าอิสระแล้วก็การรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมานำเสนอในหัวข้อเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะคะโอเคมาแล้วค่ะรอนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าช้าโอเคอันนี้ภาพอาจารย์จะขยายออกมาขนาดนี้นะคะโอเคเนาะค่ะพอดีนะคะค่ะก็จะมีทำนองคลอนิดนึงนะคะพอให้ไม่เหงานะคะซึ่งในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทําการศึกษาในด้านพื้นที่ของเราก่อนว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็นํามาสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ในมิติต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเราต่อไปนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ดีใจมากที่ได้มาบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนหรือปสส.ในรุ่นที่8นะคะณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นั่นเองนะคะเรามาดูว่าตามกรอบขอบเขตพื้นที่นะคะที่กล่าวถึงความเป็นมาความสำคัญนะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยนะคะเราจะเห็นในพื้นที่การศึกษานะคะของเราว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มากมายหลากหลายนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกลุ่มชาติพันธุ์กุยกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเนี่ยมากมายหลากหลายตลอดจนถึงยังประกอบกับงานประจำปีที่สำคัญโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นงานช้างงานประเพณีแฟนโดนตาเป็นตรีเมืองสุรินทร์เจรียงตลอดจนถึงศิลปะมรดกภูมิปัญญาผ้าไหมประเกิมเมืองสุรินทร์แล้วก็ตลอดจนถึงศิลปะงานปั้นดินเผานะฮะที่แสดงออกในปราสาทนะฮะที่แสดงให้เกิดขึ้นกับปราสาทที่เกี่ยวข้องกับแสงสีเสียงในการจัดขึ้นตามบริบทเทศกาลต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์อย่างแพร่หลายที่ถือว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่จัดขึ้นในโบราณสถานนะคะแล้วก็ชุมชนโบราณนะคะตลอดจนถึงมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไหมเครื่องประเคมการแต่งกายแล้วก็การแสดงเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมต่างๆตามประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองสร้างความน่าติดตามแล้วก็สร้างความสนใจสร้างความมีชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะของคนโดยทั่วไปแล้วก็กลายเป็นแหล่งพื้นที่นะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราด้วยนั่นเองนะคะจากที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะในพื้นที่การศึกษาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่3วัตถุประสงค์นะคะที่เรานำเรื่องนี้มา presentation นะคะสู่นักศึกษาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นถึงประเพณีนะคะที่จัดขึ้นในรอบปีหน้าปราสาทเจียงเปยบ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศึกษามรดกภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผานะคะบ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปั้นดินเผาเนี่ยนะคะที่เป็นมรดกภูมิปัญญานะคะที่กำลังเลือนหายเนี่ยให้คงอยู่ได้ด้วยกิจกรรมอย่างไรแบบไหนนะคะ
ซึ่งขอบเขตในการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้ใช้ในขอบเขตในไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของเอกสารนะคะด้านพื้นที่ซึ่งเราได้ใช้บ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และบ้านอ่างสมบูรณ์ตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่กรณีเคสสตัดดี้ในผลงานชิ้นนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราได้นำมาเป็นกรอบในการที่จะลงไปสัมภาษณ์แล้วก็ให้ได้มาซึ่งข้อมูลบางประเด็นต่างๆนั้นนะคะเราได้ใช้ทั้งผู้นำชุมชนนะคะพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนถึงนะคะผู้ที่จัดการแสดงแล้วก็ช่างปั้นหม้อนะคะที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องที่เราต้องทำการศึกษานั่นเองนะคะดังนั้นต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเกณฑ์นะคะในการคัดเลือกพื้นที่เนี่ยนะคะเราได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ก็คือในพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะปราสาทนะคะหรือเส้นทางราชมัคคาโบราณสถานหรือและถือว่าเป็นมรดกของชาติด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มปราสาทในด้านอโรคยาสารที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเป็นมาที่ยาวนานที่มีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาแบบมหายานและมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมและบทบาทในชุมชนอย่างมากที่สุดทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่การศึกษาที่สามารถพัฒนาในรูปแบบการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตในทางสาขาวิชาสังคมศึกษาและพุทธศาสนาปรัชญาและพุทธศาสนามหายานได้เป็นอย่างดีและถือว่าเป็นพื้นที่ที่ชุมชนได้รับผลโดยรอบถือเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนได้อีกด้วยตลอดจนถึงยังเป็นพื้นที่ที่มีการปั้นดินเผาและพยายามรักษาพัฒนาสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้กลายเป็นอาชีพและก็ส่งเสริมสืบทอดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ได้จากโบราณสถานของชุมชนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมติดต้นและยังเป็นพื้นที่ที่ตั้งของปราสาทช่างปีและมีการจัดกิจกรรมประเพณีประจำทุกๆปีอีกด้วยนะคะจากที่เราได้เห็นถึงพื้นที่ของปราสาทช่างปีเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอโรคยาสารเนี่ยนะคะปราสาทช่างปีเนี่ยเป็นอโรคยาสารหรืออโรคยาศาลาหรืออาจจะเรียกว่าโรงพยาบาลนะคะ1ในจำนวน102แห่งนะคะที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วก็พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรของโบราณนะคะโดยได้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่18นั้นมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแรงหินทรายแล้วก็ประกอบไปด้วยปราสาทประธานที่ตั้งตรงกลางแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัยล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งมีโคปุระอยู่ทางทิศตะวันออกนอกกำแพงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำตั้งแต่ปี2553เนี่ยนะฮะกรมศิลปากรเนี่ยได้ทำการบูรณะปราสาทช่างปีนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะทำให้ได้พบโบราณวัตถุเนี่ยจำนวนมากการค้นพบศิลปะวัตถุอันอาทิเช่นเทวรูปเอ่ยพระพิฆเนศเอ่ยกลีบบัวเอ่ยยอดเจดีย์เอ่ยนะคะซึ่งมีความสมบูรณ์นะคะซึ่งการพบโบราณวัตถุชิ้นสำคัญนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นประติมากรอาทิเช่นพระเภสัชครุอุทุริยประภาพระศรีสุริยะเวโรจนะพระศรีสุริยะไวโรจจันทโรจินะคะแล้วก็พระศรีจันทระเวโรจนะโรหินีสาและก็พระอวโลกิเตศวรพระยมเป็นต้นซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาตินะซึ่งได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ในส่วนหนึ่งและนำไปเก็บรักษาไว้ที่มณฑปหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนของวัดช่างปีด้วยนั่นเองนะคะในบางส่วนดังนั้นเรามาดูความเชื่อของชุมชนที่มีต่อปราสาทช่างปีเนี่ยนะที่ก่อให้เกิดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประจำปีหรืองานประจำปีขึ้นมาเนี่ยนะคะจากการศึกษาการวิเคราะห์เนี่ยกลุ่มชนเนี่ยได้บอกว่าปราสาทช่างปีเนี่ยนะฮะเป็นปราสาทที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมีความเชื่อว่ายังมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ตลอดจนถึง
วิญญาณนั้นยังสามารถให้คุณและโทษเกณฑ์หมู่มวลมนุษย์ได้ดังนั้นกลุ่มคนที่เข้าไปในปราสาทนี้ก็จะไปขอพรไปอธิษฐานในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ในเรื่องของขอความคุ้มครองขอการพยากรณ์ต่างๆแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของการทํานายฝนฟ้าแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็การเรียกว่าเป็นในลักษณะของเป็นผู้ปฐมพยาบาลในลักษณะอย่างนี้ฮะเป็นต้นนะฮะซึ่งสิ่งนั้นนี่เป็นความเชื่อของชุมชนนะฮะแล้วก็ความเชื่อนี้ก็ได้แพร่หลายไปสู่ชุมชนอื่นนะชุมชนอื่นก็ยังแวะเวียนเข้ามาเพื่อที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาในพื้นที่แถบนี้เหมือนกันนั่นเองนะคะเรามาดูภาพนะคะปราสาทเจียนเปยนะคะก็มีกิจกรรมประจำปีไม่ว่าแต่จะเป็นนี่คือตัวปราสาทนะคะแล้วก็กิจกรรมประจำปีที่มีการบวงสรวงประจำปีนะคะโดยส่วนมากก็จะมักจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนะคะอันนี้คือด้านหน้าในแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานประเพณีประจำเดือนนะคะที่มีการเส้นสวงบูชาก่อนลงทำการเกษตรก่อนลงทำการเพาะปลูกนะคะหรือมีการเพาะปลูกเสร็จแล้วก็จะมีการมาสักการะบูชานะซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชุมชนนะคะบ้านช่างปีที่ให้ความสำคัญต่อปราสาทเจียงเปยหรือปราสาทช่างปีแห่งนี้จนกลายเป็นมรดกวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาสิ่งนี้คือเป็นโบราณวัตถุที่มีการขุดค้นในบริเวณอโรคยาสารเจียงเปยนะคะซึ่งภาพในการขุดค้นนะคะก็จะมีการเก็บภาพนี้ไว้แล้วก็การขุดค้นขึ้นมานะคะก็จะเป็นพระยมนั่งโคนะคะแล้วก็จะเป็นรูปเคารพต่างๆนะฮะทำให้เราได้เห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้นะคะในดินแดนแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีที่แล้วนั้นนะคะมีกลุ่มชนได้เข้ามาอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะมีการเคารพบูชามีการกราบไหว้ที่นี่มีเสียงสวดมนต์มีการทำพิธีกรรมนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมในด้านต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นในการขุดค้นก็คือโบราณวัตถุที่เป็นภาชนะดินเผานะคะที่มีรูปเป็นลักษณะหายแล้วก็มีช้างแล้วก็มีหูมีงาซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมของบ้านช่างปีที่ต้องการที่จะพัฒนาสืบทอดให้เกิดมีการปั้นดินเผาขึ้นนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์รักษาแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชนได้เข้ามาท่องเที่ยวนะคะได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่แถบนี้ก็จะได้รับนะคะก็จะสามารถไปช็อปนะคะสามารถไปซื้อหาไปเป็นของที่ระลึกกลับไปได้นั่นเองนะคะเตาเผาเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณเนี่ยนะคะซึ่งเตาเผาตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทำแบบเตาเผาแบบโบราณนะคะแล้วก็มีการปั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นกาน้ำหัวช้างนะคะแล้วก็มีการแปลงนะคะเป็นแก้วน้ำเป็นอย่างอื่นมากมายนะคะเพื่อที่จะให้เป็นนวัตกรรมที่ได้จากชุมชนแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากไอเดียและเป็นความคิดของชุมชนจนเมื่อลงเผาแล้วก็ออกมาเป็นนวัตกรรมแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่มีการบริการอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะคะ ดังนั้นเรามาดูประโยชน์นะคะที่ได้จากการศึกษาเนี่ยนะคะทำให้เราได้ทราบนะคะได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทเจียงเปยแล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญานะคะของสระเจียงเปยหรือบ้านเจียงเปยหรือชุมชนช่างปีหรือบ้านอ่างสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ทั้งยังได้สาระสนเทศที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์และยังได้ทราบถึงนวัตกรรมชุมชนประเพณีวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์และได้ทราบแนวทางการพัฒนาต่อยอดที่ได้จากการพัฒนาศิลปหัตถกรรมปั้นดินเผาเนี่ยและสินค้าอุทกประจำตำบลและแสดงหลักฐานที่ได้มาจากประวัติศาสตร์พื้นที่ของตนเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะก็มีอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นบ้านชุมชนโรงเรียนชุมชนสามารถ
็นแนวทางในการสร้างรายได้แล้วก็สามารถพัฒนาศิลปหัตถกรรมที่มีฝีมือแล้วก็สามารถฝึกฝีมือให้ขึ้นไปแล้วก็ออกแบบดีไซน์เป็นรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความสนใจแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นั่นเองนะโรงเรียนเนี่ยยังสามารถนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาบรรจุเป็นวิชาท้องถิ่นสาขางานปั้นและพัฒนาเด็กนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อยแก่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะสามก็คือวัดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ส่งเสริมมิตรภาพประชาชนชาวไทยเขมรทั้งยังเป็นผู้ที่ให้ความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและจังหวัดสุรินทร์ได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะฮะดังนั้นความสำคัญในการอนุรักษ์พัฒนาสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นเนี่ยฮะที่ได้จากปราสาทเชียงเปยหรือปราสาทช่างปีเนี่ยนะฮะทำให้เราได้ทราบว่าบ้านช่างปีน่ะเป็นชื่อที่เรียกทางราชการตั้งแต่ตั้งขึ้นนะครับเป็นคำที่ชื่อเรียกว่าหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับเป็นถิ่นดั้งเดิมนะครับเรียกว่าสระเจียงเปยนะคำว่าสระแปลว่าหมู่บ้านส่วนคำว่าเจียงเปยนั้นเป็นภาษาเขมรแปลว่าช่างปีเจียงแปลว่าช่างเปยแปลว่าปีนะคะรวมเป็นคำเดียวกันก็คือเจียงเปยช่างปีชุมชนบริเวณรอบปราสาทเจียงเปยเนี่ยนะฮะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในสมัยโบราณมีการยึดเอาอาชีพปั้นดินเผาไว้ค้าขายตามหลักฐานที่ขุดพบในปัจจุบันดังนั้นศิลปะการปั้นหม้อดินเผาจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกับผู้ที่สนใจของบ้านช่างปีและบ้านอ่างสมบูรณ์ที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่งดงามแล้วก็ผสมผสานไปด้วยประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นส่วนทางโรงเรียนจะพานักเรียนเนี่ยมาฝึก เรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เจียงเปยบ้านช่างปีทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักศิลปะพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งงานปั้นงานดินเผาเนี่ยเป็นงานที่ใช้สมาธิสูงก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปและในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบทและการจ้างงานในท้องถิ่นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจในการวางแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนขอให้เกิดความสามัคคีนะฮะของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนใช้เป็นต้นทุนปัจจัยในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมซึ่งสามารถเป็นแนวซึ่งสามารถเป็นแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้ทราบถึงการพัฒนาต่อยอดที่ได้จากการพัฒนาศิลปะงานปั้นดินเผาและพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปและการแสดงจากรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้นะคะดังนั้นนะคะขอหยุดการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ